เวทบุคคลแล้วก็แวะมานี่เนาะพี่น้องเป็นจังได๋ให้ทั้งน้องได้เป็นเด้อคุณน้องอืมมาติดยาเพิ่นฉีดยาบ่รับจ้างแน่เนาะแล้วนี่ก็ไปหาเฮ็ดที่อ้อยแล้วก็เมื่อยกันเนาะอืมโดยพ่อแม่พี่น้องกราบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนเด้อเนาะเพราะว่าสิอยู่ใกล้อยู่ไกลพี่น้องเอ้ยมาพบมาพ้อกับบ่าวจิตเนาะแล้วก็บักคําอุทพรเพื่อพี่น้องเนาะอุทพรคือกันเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยก็คือมื้อนี้เนาะทั้งบ่าวจิตและก็ทั้งบ่าวคําและก็ทั้งทีมงานพี่น้องได้มีโอกาสเนาะได้เข้ามาเฮือนของน้องเต้เพิ่นเพราะว่าหลายมื้อแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยสําหรับบ่าวจิตเองเนาะเพราะว่า1มาน่ะตั้งแต่บ่าวจิตเองเนาะพ่อพี่น้องบวชเนาะแล้วก็ยังยังบ่ได้เถื่อยังบ่ทันมาเถื่อมาเบิ่งว่าตอนนี้เนาะพ่อพี่น้องเฮือนซั่นของทางน้องเต้เพิ่นเฮ็ดฮอดขั้นตอนได้แล้วเดี๋ยวนี้ก็ได้เนาะพ่อพี่น้องก็มื้อนี้เนาะพ่อพี่น้องจังได๋ก็เป็นกําลังใจให้ทั้งบ่าวจิตเนาะแล้วก็ทั้งบ่าวคําเด้อพ่อพี่น้องเนาะฟังเด้อโดยไอ้น้องพี่น้องเนาะก็พ่อแม่พี่น้องหลายๆคนก็ยังบ่ฮู้ก็มีได้พี่น้องเอ้ยเนาะเอาโอเคสนองพ่อพี่น้องจังได๋ก็เป็นกําลังใจให้และก็สิพาพ่อแม่พี่น้องไปติดตามรับชมเบิ่งดูเป็นของน้องเต้เพิ่นกันเลยน้องพ่อพี่น้องเอ้ยป่ะพี่น้องเว้าหลายเดียวเบ็ดสิเบิดเลยพี่น้องเหลือ 11% นึงเนาะโอเคเห็นน้องพ่อพี่น้องบรรยากาศเนาะคึมพาคึมผลได้เบิ่งคือผลสิตกจังได๋จังนึงนี่เนาะเอ้ามาบนเผยสบายดีงานทีมงานเฮาพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็ได้เนาะเฮาสบายดีสิบ่ได้กําลังกินน้ําอยู่กําลังกินน้ําฮ้อนฮ้อนบัดนี้กินน้ําเย็นกลางคืนมาบัดไอบ่เผยเนาะมาบุญเผยการฮ้อนพี่น้องเอ้ยวันนี้คึมแล้วบ่ได้เลยคึมเนาะผลสิตกห้ามลัดทางแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะงานบ่แล้วได้นี่เนาะบ่แล้วก็คือมื้อนี้เนาะพ่อพี่น้องก็มางานเนาะ1มาก็มางานทางนี้แหละพี่น้องทางมอบเงินให้ทางคณะครอบครัวของอีฮกเพิ่นก็เลยถือเอาโอกาสนี้มาหาทางครอบครัวของน้องเต้เพิ่นเนาะเป็นจังได๋นี่เห็นคือคนรู้จักกันแท้นี่ฮะสบายดีบ่เห็นหึงเออสบายดีบ่เห็นหึงนะว่าบ่ตาสบายดีโดยอ้ายสบายดีสบายดีโดยตุนบ่ชื่อคือแม่นบ่แม่นบ่บ่ได้เห็นหนบ่ได้เห็นดนกันจนนาบ่มีผมพุ่นแล้วเนาะบ่มีผมบ่มีคิ้วอันแต่ว่าจิตชิกนี่หางทั้งมาถือเดียวนี่บ่ถือเดียวนี่โอ้แม่นแล้วซั่นยังบ่ทันได้มาจักเทื่อบ่ชื่อบวชแล้วหนุ่มชงเด็บอีเนาะแม่นบ่โอ้ยเนาะพ่อพี่น้องผู้ว่าผู้แห้งเด้อเนาะเอ้ยเนาะบ่หยอกบ่หัวกันไปพี่น้องเอ้ยลงมาแต่เฮือนเอ้ยพบเพิ่นแล้วก็แวะมานี่เนาะพี่น้องเป็นจังได๋ให้ทั้งน้องได้เป็นเด้อคุณน้องอืมมาฉีดยาเพิ่นฉีดยาบ่รับจ้างแน่เนาะนี่ก็ไปหาเฮ็ดที่อ้อยแล้วก็เมื่อยกันเนาะอืมแบบได้เฮ็ดที่อ้อยบ่เคยกินเบิดคนเนาะจ้ะเฮ็ดบ่เฮ็ดที่อ้อยเฮ็ดอยู่ที่อยู่กองอ้อยตัวที่เพิ่นปั่นเอาน้ํามันเบิดแล้วมันเป็นโครงในหลังโรงงานน่ะเด้มันแบบในขาโรงงานเฮ็ดมันเกิดจากหั่นแม่นบ่แม่นแต่แต่ก็บ่เคยกินได้มันก็แซ่บอยู่บ่ล่ะเนาะแซ่บว่ากินบ่มันเป็นได้มีบ่ดิฮะไปบ่ไปหาป่ะเอาอยู่งานน้ําตาลแม่นบ่แม่นเอาเพิ่นบ่หายบ่ครับไปเลยบ่อยู่ในสวนอ้อยแบบมีเพิ่นไปถอกนะเออเพิ่นไปถอกแล้วเพิ่นเอาง่ายกับเป็นพุ่นเพิ่นน่ะนะอืมหากะฮู้ได้บ่จ๊ะแต่ว่าคือมันอยู่น้ําเพืองน้ําหยังได้เคยกินอยู่เนาะแบบว่าเดียวกันบ่มันก็คล้ายๆเฮ็ดเพืองนี่แหละน้ําหางกานี่ฮะแบบคือเฮ็ดแบบเฮาตัดหางกาแล้วมันออกนะอันนั้นเคยกินบ่จริงเนาะเคยกินอยู่จ้ะโหนั่นก็มันอยากดอกน้อยๆคือเฮ็ดหางกาแหละมันหวานมันออกน้ําขี้อ้อยซื่อโหมันหวานแล้วเนาะในอ้อยเนาะไปหาตอนย่างมื้อเช้าแล้วพอมามวนเออมื้อเช้านี่ก็ไปหาคนกินอยู่บ่จ้ะกินอยู่ติเด็กๆอย่าผู้น้อยนี่ฮะโดยเออโดยสบายดีสบายดีเนาะช่วงนี้เข้าไปเบิ่งแน่เฮือนเพิ่นสิแล้วแล้วหั่นต้องอยู่หั่นช่างนี่คือปูแบบนี้เอ้าบ่าวคําคือขายน้ําปั่นกับนั่นน่ะคือขายน้ําปั่นน่ะเนาะเจาะน้ําปั่นพาจังนั้นนี่พ่อมื้อนี้เพิ่นเอาไว้ที่ด่านเก็บที่ด่านบ่นี่โดยเหยียบไว้แล้วบ่นี่เนาะได้แล้ว
ได้แล้วเนาะเจ้าตัวใหญ่บ่ได้ได้บ่เสร็จเอ้ยเตะโลแล้วย่านเสียงย่านย่านเสียงบ่เสร็จดิคือคนอยากให้นี่เอ้าตัวท่านโอ้ยบ่เอาบ่ยอมบ่ยอมเด้อที่เสียงดังแท้เอามีเสียงดังเลยขออยู่ได้เนาะเสียงดังบ่แล้วก็นอกเรื่องข่าวเรื่องน้ํานี่บ่ได้ถามพี่น้องคนได้ดนแล้วเป็นจังได๋ทั้งพ่อทั้งหยังคุณก็เมื่อเยี่ยมเพิ่นก็มีกินอยู่บ่เพิ่นน่ะมีอยู่ว่าเพิ่นเฮ็ดนาเออบัดนี้เพิ่นเฮ็ดนาบ่เพิ่นเฮ็ดนาอะไรบัดนี้เฮ็ดนาเชงบ่เพิ่นเฮ็ดนาอันนี้แหละเฮ็ดนาธรรมดาคือเมานี่พ่อของน้องไหนชื่อเลยบ้านในเฮือนเพิ่นในบ้านเมียเพิ่นเป็นไงเพิ่นมีเมียแล้วบัดนี้เอาเมียแหละดิเราบู๊บ่อืมบ่บ่จิตฮู้เลยบ่ได้โอ้ยน้องพ่อพี่น้องบ่ตื่นเต้นหยังดอกคั่นเป็นเงินเป็นคําบ่จิตก็ได้ก้อนหมู่แล้วเอาเลยเพิ่นได้สักเดือนแล้วซะเนาะแม่เอาก็2เดือนแล้วเออคนบ้านไหนน่ะบ้านเราเราบ้านนาโอ้บ้านเราบ้านนาพุว้าบ้านเราโตข่าวแล้วจะบ่ตาเนาะเออบ่จิตนี่ดังบ่จิตนี่ดังบ่เพิ่นน่ะเป็นจังได๋ลูกเมียเพิ่นกับผู้สาวอ้อนี่บ่บ่เป็นนายเออบ่ตาฮู้น้ำลังกะจักหลักเนาะพี่น้องถือว่าเพิ่นกะคนเฮาถามมีครอบมีครัวแล้วกันฮู้แล้วถามเฮาอยู่มื้อนั้นนี่จะบ่ดอกเดิมแล้วบ่จ้ะเออได้บ่ลืมบ่จักซั่นเนาะถามว่าแม่พ่อไปไสคนละคนถามบ่จักจักว่าคนละคนบ่จ้ะถามนี่ว่าต้องตรวจนะเมื่อเจอคนแน่นี่เนาะนั่นแน่นั่นแน่ก็ถือว่าไปรับจ้างคือเก่าเดี๋ยวนี้เนาะสวยจะว่าจะว่าเรียนเอาละมันละมันน่ะละมันตัวที่บ่ต้าหมายน่ะงามเลยได้ขึ้นงามดีได้ใน3 4กกนี่เพิ่นบ่เพิ่นสิหมายเบิดนี่แล้วซั่นเนาะปีหน้านี่บ่าวก็สิถึงดินเฮ็ดสวนมันเกือบบ่ได้เป็นเฒ่าแก่สวนมันนี่บ่าวแล้วบอกคำสองนี่มื้อนี้เพิ่นก็มาเพิ่นว่ามาบ่มื้อนี้วางได้น้องแต้ว่าขายละมันน่ะถามว่าเอาบ่าวสิปลูกมันเด้อแม่นแล้วเพิ่นว่าเพิ่นก็อยากปลูกมันเพิ่นอยากปลูกมันคือกันเดี๋ยวพาไปซื้อเด้อเพิ่นสิพาไปซื้อเด้อโอ้ยไปโรงหอบหาว่าไปบ่มื้อนี้โอ้ยบ่เป็นรถบ่เป็นรถคือเห็นขึ้นขี่รถบ่คำเพิ่นบ่มื้อนั้นไปทางใดมื้อนั้นเมื่อวานนี้บ่แม่น้องติ๊กติ๊กไปใช้อันนั้นชื่อน้ำแข็งเนาะไปชื่อน้ำแข็งชื่อไข่เนาะมื้อนี้ได้ยังจะพากันกินข้าวโดยสบายโดยสบายดีบ่ครับเนาะห่อนึงบ่อิ่มครับกินครับมีห่อนึงมีกินปลากระป๋องมีหลักฐานนี่มีหลักฐานนะคะอยู่นี่ปลากระป๋องบ่เตียงปลากระป๋องบ่เตียงทองคุณน้องดังได้เนาะเพิ่นมากได้จังอ้ายเพิ่นก็ยังขึ้นทั้งเหนืออยู่พี่น้องเอ้ยเอ้าเนาะได้ก็เดินทางตลอดปลอดภัยเนาะเป็นกําลังใจให้เพิ่นสิปู่ทุกคนขึ้นกับเบานําเบาทีมงานเพิ่นงานเพิ่นเนาะหลายคนอยู่เนาะคือทั้งมันเนาะทั้งนี้ออกแล้วเนาะพี่น้องเป็นจะได้เกาะทางนั้นน่ะมันที่ว่าไว้อนาว่าเป็นไร่ไร่ทางนั้นน่ะปลูกแล้วบ่เพิ่นแล้วว่านั่นเพิ่นยังบ่ได้ไปยกร่องให้ยังบ่ทันยกบ่รอเพิ่นนี่นํายังสิเฒ่าอยู่บ่เฒ่าแล้วเพิ่นยังบ่ยกร่องให้โอ้เฒ่าแล้วเนาะแต่ว่ายังบ่ทันยกโดยจ่ายเงินก็แล้วล้านหาเพิ่นเงินตั้งแต่อยู่พุ่นแหละอยู่เฮือนอยู่กระต๊อบน้อยข้างนี้พุ่นแหละที่ว่าจิตเอามาให้เทื่อละแสนเทื่อนั่นแหละเก็บไว้เอาแต่เก็บไว้ว่าเก็บมาไว้โคกันว่าแล้วเพิ่นว่าจะปลูกมันก็เลยต้องได้อันนั้นเนาะแต่ว่าเรื่องอันนี้เป็นจังได๋ก่อนน้องไปๆไปเบิ่งข้างในผู้เป็นจังได๋ไปน้ําตกก่อนอ่ะตกไปผู้ไปเลยไปแล้วเอาไปเข้าไปข้างในก่อนอันนี้อันนี้อันนี้อ่ะยังนั้นยังบ่แล้วซั่นเนาะโอ้ยังเนาะยังบ่ทันแล้วเถื่อพี่น้องเอ้ยไปบ่าวผู้โอ้เนาะคือว่าเรื่องตากะโลย่านบ่ตากะโลนี่เพิ่นเอาแต่ทั้งอันน่ะสูตรของไผของมันบ่เนาะพี่น้องบ่จิตเองก็แบบบ่ฮู้เนาะคือจะเป็นแบบนี้แหละเพิ่นติดตากะโลนี่นี่เด้เนาะครับๆงามๆเนาะป้าดูได้ถ่ายของตากะโลมันงามดีเนาะโดย
โตนะป้าโตไปเจอได้เมื่อนานคือเห็นขึ้นรถบ่อค่ำเพิ่นเมื่อนานไปใช้ชื่อใครชื่อใครโอ้ใครมาให้น้องมิกินเป็นจะได้เผาอยู่เพื่อนเลยนี่เป็นจะได้ยังเหลือสองหนึ่งบ่เอ้ยบุญพันมาพี่บ่มาเนี่ยมาได้มาบ่โอ้มีใครในมามาเนี่ยฮะสาวคืมบ่สาวคืมน้องสาวคืมพันมาต่อเฮือนซันนั่นเป็นยังเหลือแต่ติดตากระโลนี่ละบ้านน้องเนาะอันนี้จะเป็นห้องของน้องเองบ่มานี่เออกระเจเลยแม่นบ่เออเอาเก็บรักษาไว้ดีๆเด้อไปออกไปข้างนอกคุณเนาะโดยๆไปพี่น้องคนก่อนเนาะสิพาคนมาอยู่ตรงนี้เนาะไปน้องพี่น้องกะสิพาทุกคนเนาะมาเบิ่งก่อนเนาะข้างในมันพี่น้องเอ้ยก็คือจะเป็นทั้งบ่พ่อก็เรื่องจะเป็นทั้งปูนคือเอาเด้อเนาะพ่อพี่น้องปู่ตากะโลนี่เพิ่นจะปูทั้งอนากลางก่อนเนาะบ่จะเด่นกับบ่ฮู้พี่น้องเอ้ยว่าสูตรเนาะสูตรโดยว่ากันปูนี่เป็นแบบใดเนาะเวลาสร้างก็บ่คือกันบางทีก็ได้ก็คือบ่จะเห็นเนาะน้องพ่อพี่น้องแบบใดก็ได้เนาะขอเพียงมันแล้วแล้วก็ขอเพียงงานออกมาได้ดีพี่น้องเอ้ยสีปูแบบไรสูตรแบบไรก็ช่วยแล้วจะสร้างเพิ่นเนาะป้าจ้ะตอนนี้ก็คือทางมันของเพิ่นเนาะมันของเพิ่นงามครั้งนี้แต่บ่งามครั้งนี้พี่น้องมันเหี่ยวเนาะเหี่ยวตายพี่น้องเอ้ยบ่งามปานใดพุ่นเนาะมีแต่บ่อนยวนคักก็ดีนะเนาะพ่อพี่น้องป้าจ้ะเอาขอท่าเนาะไปซาเดียวสิไปอนาอารมณ์กับน้องเพิ่นอยู่ทางข้างน้องเพิ่นพุ่นแหละพี่น้องเอ้ยพอได้บ่ได้มาโดนแล้วเนาะสิถามไทยทั้งน้องเพิ่นเลยโดยน้องพ่อพี่น้องหันเนาะเบ็ดบ่จิเองก็สิบ่ได้พี่น้องยังเดี๋ยวหาบ่เสร็จเนาะบ่ได้ก็ได้ฮะเดี๋ยวจักหน่อยเดี๋ยวบ่จิเองก็สิไปหาทางน้องเพิ่น อันนี้ก็สิเป็นทางกุญแจเนาะเพลงว่าน้องพ่อพี่น้องอันนี้ก็ได้ยังมาทันได้ซื้อพี่น้องเฮือนของบ่จิเด่นก็ได้เนาะยังมาทันได้ซื้อมาใส่เดี๋ยวสิอันน่ะไปเบิ่งก่อนเนาะว่ามันอยู่ในราคาประมาณเท่าใดเห็นแล้วแต่หึงแล้วพี่น้องเอ้ยเฮือนบ่จิเด่นก็ยังมาทันได้สําเร็จเทื่อยังอันนี้พี่น้องยังทันซื้อมาใส่เอ้าเนาะไปพี่น้องก่อนเบ็ดสิเบิดเดี๋ยวสิไปอันน่ะสบายดีน้องเพิ่นก่อนน้องพ่อพี่น้องแล้วก็รถบัดนี้เนาะโดยอ่าต่อมาจิตเนาะพี่น้องเอ้ยปักมาจิตเด้อเดี๋ยวบ่แทนรอเบิ่งก่อนเด้อฝนสิตกแล้วเนาะน้องเนาะแม่นบ่ได้ซื้อขนมมาเด้อมื้อนี้เด้อเนาะแบตก็สิเบิดแล้วพี่น้องเดี๋ยวสิเอาเงินให้ทั้งน้องเพิ่นพอได้ไปซื้อบ่ให้ซื้อขนมเด้อชื่อยาบ่ซื้อได้กินแต่นาทีบ่มีหยังจะกินซะน้องบ่มีบ่ว่าสิไปหาเลาะเบิ่งเฮ็ดผัดเบิ่งตีรถกันเอ้ามาตีรถทั่วติเลยว่าเอาไปสิหาเงินเปลี่ยนใส่นอกมันนะใส่นอกมันเบิดใส่นอกเบิดติโดแต่ซื้อมายังบ่ได้เปลี่ยนบ่แล้วก็คือถ้าหากว่าไปหาเฮ็ดกินว่าสิโทรบอกก็โอ้เดี๋ยวสิโทรบอกเรื่องไปมาบ่มันเป็นสิได้มันออกเป็นพื้นๆกันได้บ่แม่นบ่เดี๋ยวน้องสิส่งให้ลองเบิ่งเนาะเพราะบ่เคยเห็นพี่น้องเอ้ยคนไปหาหลายอยู่บ่หลายเพราะว่าเขาเจ้าเพิ่นเจ้าพอกินกันเนาะมีแต่บ่จิตเองพี่น้องบ่จักเนาะอันนี้ก็ได้เอาพี่น้องบ่ไปหลายเบ็ดเบิดแล้วเนาะพี่น้องมื้อแล้วบ่เห็นหยังเลยเนาะน้องโอเคเอาโดยเอาเก็บไว้แล้วก็เบิ่งเด้อถ้าหากว่าถ้าหากว่าบ่จําเป็นก็บ่พ้อชื่อเนาะน้องแต่ก็บอกน้องนําเด้อน้องเงินก็ได้เพราะว่ามันก็หายากเอาให้น้องไว้บ่ได้ตัวนี้บ่ให้บ่หาพร้อมไปน่าหาพร้อมไปฮอด50ฮอด60 70 80 90เนี่ยพี่น้องก็คือทั้งทีมงานนี่ก็บ่ได้มีเงินดอกพี่น้องมีแต่ว่าให้ผู้ละ 10,000 ไปนะพอพี่น้องบางทีก็ได้ฉันนี่ก็ดีใจแล้วแม่นเฒ่ามาแต่โตก็ยังดีใจโดยว่าแล้วนะนี่ๆๆว่าหัวเด้เป็นจังได๋คุ้ม
เห็นอยู่บ่เห็นกักร้องเพลงแม่นบ่พังบ่จะก่อนที่ห้องสิพังดีนี่พังเลยพังเอาตีหนีไปก่อนซั่นโดยเอาโอเคอยู่ดีไปแห้งเนาะฮะดีใจนําเด้อที่ได้เฮือนซั่นนั่นเป็นเนาะมีแต่ว่าเดี๋ยวมื้อฮ้อนมื้อสิให้ระบามานําอยู่บ่มาร่วมงานอยู่บ่มาเบิดโอ้คือเพิ่นชีบ่มาหาเอ้าเนาะแก่งเด้อสาวมีมานําเด้อโอ้นี่มาแน่นอนแหละโดยๆมีแต่ว่าตากะโลหรือว่าทั้งปูนน้องๆที่ว่ายังปูนบ่พอบ่โดยทั้งบ่จันว่าเพิ่นว่าสิสร้างให้เพิ่นว่าเพิ่นยังบ่ได้มาเอาเอาเอาเนาะมีแต่ว่ารอถ่าเพิ่นนั่นแหละจ้ะเนาะเพราะว่าจังใดก็ทั้งสร้างเพิ่นก็พร้อมเต็มที่อยู่แล้วเนาะโอเคเอาน้องอ่ะสบายดีสบายดีโอเคน้องพ่อพี่น้องโดยโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายเอาขอบใจคือกันพี่น้องเอ้ยเอาน้องพ่อพี่น้องก็สำหรับคลิปนี้เนาะก็ทางบ่จิเด้งก็ถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดเนาะทางบ่จิเด้งก็กราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องนําเบิดสุขุสุคนเด้อน้องพ่อพี่น้องมื้อนี้ก็ได้มาเยี่ยมยามทําไททางน้องแต่เพิ่นแล้วก็มาแสดงความยินดีเนาะหานําทางน้องแต่เพิ่นที่ว่าได้เฮือนจบเฮือนงามแล้วพี่น้องก็อีกบ่ดนบ่นานก็คือสิได้ขึ้นเฮือนใหม่เฮือนงามนําหมู่บัดนี้ก็ได้เนาะก็จังได๋ก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในครอบในครัวเนาะบัดนี้ก็ได้พี่น้องเอ๋ยก็สําหรับคลิปนี้เนาะทางบ่จิตเองขอลาพี่ลาน้องไปก่อนคลิปหน้าพบกันเด้อเนาะพี่น้องเอ๋ยสําหรับคลิปนี้เนาะทางบ่จิตเองขอกล่าวคําว่าสบายดีสบายดีเด้อเนาะพี่น้อง